เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปลองใช้ชีวิตแบบคนฝรั่งเศสนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าช่วงนี้นะครับหน้าร้อนพระอาทิตย์จะตกประมาณ4 ทุ่มซึ่งพอยนั้นก็จะมีเวลาหลังเลิกงานกันเยอะแยะมากทีเดียวเขาจะใช้ช่วงชีวิตหลังจากแบบตอนเย็นๆเนี่ยที่กว่าพระอาทิตย์จะตกมันดึกมากเนี่ยเขาก็จะไปออกกำลังกายกันหรือไม่ก็ไปพักผ่อนหย่อนใจตามสวนสาธารณะนะครับเดี๋ยวเราก็มีสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่น้องตีนแนะนำมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่สวนนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามันสวยมากเดี๋ยวไปลองดูกันอย่าลืมกด Subscribe นะครับที่ปุ่มด้านซ้ายล่างนี้นะครับไปเดี๋ยวตัดภาพไปที่สวนเลยดีกว่าปาร์คนี้ชื่อปาร์คอะไรบิยองเซ่บิยองเซ่ F E I E A N C Y C Y บิยองเซ่แปลว่าอะไรไม่รู้น่าจะเป็นชื่อคนปาร์คเดอร์บิยองเซ่ดูบรรยากาศดีเขามาทำอะไรกันที่นี่ส่วนใหญ่เขามานั่งชิลคือนั่งชิลจริงๆนะผมเข้าใจว่านั่งชิลคือมานั่งเฉยๆอ่ะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจมานอนอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นแกงนั่งเมากันเพราะว่าถ้าคำว่านั่งชิลที่ไทยไม่น่าจะมันต้องมีน้ำแข็งแอลกอฮอล์แล้วแหละนี่นั่งชิลทุกกิจกรรมดูชิลดีนะครับมีนกเป็ดน้ำเป็ดเฉยๆแต่ที่นี่ห้ามก่อไฟบาร์บีคิวที่นี่ไม่มีเตาบาร์บีคิวอ่ะแต่ทำไฟทำบาร์บีคิวแต่ถ้าที่แถวๆที่แซงมาแตงแดงมันมีบาร์บีคิวอันนี้ต้นไม้มันเยอะแต่ความจริงนะถ้ามันตกปลาได้มันน่าจะให้เกาะไฟได้เลย